คลิปนี้นะคะจะมาทำการกำจัดเพลี้ยจริงๆเราก็จะมีที่ฉีดเนาะแต่ว่าไม่เจ็บนะคะก็จะนี่ค่ะเจ้ามือบี้บี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำมาล้างนะคะเพราะว่าเราปลูกไม่เยอะเนาะปลูกในกระถางหน่อยเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ทำน้ำยาฉีดพ่นนะคะน้ำยาของเราก็เป็นน้ำยาฉีดพ่นแบบปลอดสารเนาะเราปลูกแบบปลอดสารนะคะน้ำยาฉีดพ่นของเราก็จะเป็นพวกพริกกระเทียมหอมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเอามือบี้บี้เอานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาน้ำมาฉีดล้างใบก็เป็นวิธีกำจัดแบบง่ายๆเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะก็จะเจอปัญหานี้นะคะนี่โอ้โห